สวัสดีครับซิลาเวียโคโปนิกฟาร์มครับวันนี้จะมาอธิบายระบบน้ำเราตัวคลองพกฟิลเตอร์เลยวันนี้เราใช้อะไรไปบ้างครับก็หลักๆนี้ก็คือเป็นบ่อปลาบ่อปลานี้ก็จะมีท่อน้ำไหลออกจากบ่อปลาก็คือเส้นนี้นะครับพอออกมาตรงนี้ขี้ปลาก็จะมาผ่านตัวคลองเขาเรียกว่าซิฟฟิลเตอร์ซิฟฟิลเตอร์นี้เป็นตัวคลองที่เราผลิตคิดค้นขึ้นมาเองเพราะว่าตัวคลองพวกคอมโพตาลีฟิลเตอร์มันอยู่ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันมันเป็นตัวกรองที่หมุนแล้วก็มีตัวฉีดผมก็เลยดูในอินเทอร์เน็ตหาไอเดียว่ามีฟิลเตอร์แบบไหนได้บ้างที่ประสิทธิภาพเข้ากันและดูแลรักษาง่ายเพราะว่าเราต้องไม่ต้องการพวกขี้ปลาหนักเราต้องการแยกขี้ปลาไปตรงโน้นออกจากนั้นเพื่อออกไปข้างนอกจากโรงเรียนแล้วก็ไปหมักทีนึงแล้วเราต้องการแค่น้ำตรงนี้จากปลาน้ำน้ำของเสียจากปลาตัวนี้ก็จะเป็นมีตะข่ายตรงนี้อยู่ที่60เมตรก็เป็นตะข่ายค่อนข้างถี่มากแต่ปัญหาพอเวลามันถี่มากที่กองพวกที่ปลาพวกนี้มันก็จะขังอยู่ประมาณตรงนี้เราก็เลยค้นขึ้นมาว่าทำยังไงดีเพื่อจะให้พวกที่ปลาพวกนี้มันไม่ติดค้างเราก็เลยคิดใช้หลักการของฟิลเตอร์3D ก็เลยสร้างตัวนี้มันจะมีเครื่องยนต์มาตรงนี้ไปขวาพอมันเจอเซ็นเซอร์ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะไปอีกทางหนึ่งแล้วเพื่อให้มันฉีดทั่วแล้วก็ใช้พวกแซลโวมอเตอร์ที่อยู่ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นอาร์มของเขาดึงขึ้นลงตรงแล้วมันก็จะปาดที่ไปถึงตรงนู้นแล้วมันก็จะลงไปตรงท่อนี้โอเคแล้วต่อไปก็ต้องมีน้ำออกมาผ่านตัวระบบhigh pressure washer แล้วก็มีอีกตัวนึงที่ติดขึ้นมาเหมือนกันต้องฉีดตรงพวกตรงข้างหน้าแล้วปิดอันนี้กันนะครับอันนี้ก็เพราะว่าตัวนี้มันจะปาดเฉพาะตรงเขาสุดท้ายแต่เราต้องการปาดตรงนี้ด้วยแล้วก็ฉีดตรงนี้ตรงส่วนข้างหน้าตัวนี้เราจะล้างก็ตอนเช้ากับตอนเย็นพอเสร็จแล้วปุ๊บน้ำก็ตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปตัวกรองตรงดินเผาโอเคครับแล้วตรงนี้ก็มีท่อตรงนี้น้ำล้นท่อตรงนี้4นิ้วก็จะมาตามมาเลยครับตามมาเลยน้ำที่มาจากตัวคลองที่อยู่ตรงนั้นก็จะผ่านเข้ามาตรงนี้ฉะนั้นเข้าตรงนี้ก็จะมีตัวคลองแรกก่อนที่เป็นคนอย่างนี้พอผ่านเสร็จน้ำก็จะขึ้นมาตรงนี้สินน้ำมันมาจากข้างใต้มันก็ต้องขึ้นมาได้อย่างเดียวเพราะผมทำที่ไว้ข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกทีนึงเพื่อผ่านตัวคลองตัวนี้อีกทีนึงตัวคลองสีฟ้าพอผ่านตัวคลองตัวนี้ขึ้นมาก็ลดน้ำมาตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างอีกทีนึงพอลดเสร็จก็ผ่านมาตัวคลองนี้ก็เป็นพวกไบโอฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะมีอากาศพอน้ำได้ระยะนี้ก็จะออกไปตรงซ้ำทั้งไปตรงซ้ำทั้งเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ดูดน้ำตรงนี้เข้าจากเข้าไปปลายอีกทีนึงนี่แหละครับระบบน้ำของอะควาโพนิกโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ